ที่สนามเฉลิมพระเกียรติ80,000ศาครับนครราชสีมามาสได้เอฟซีครับเปิดลังพบกับประจวบ FC ครับคู่นี้ไม่มีความหมายหาแค่อันดับบนตารางคะแนนนะครับโค mm hmm. ราชเล่นกับทีมอย่างเชียงรายในฟุตบอลถ้วยมา120นาทีเต็มนะครับ mm hmm. โหตะคิวกินนักเตะเกือบครึ่งทีมขณะที่ทีมเยือนได้สด แล้วก็เกมเยือนเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเท่านั้นเองครับโคราชก็คงจะเปิดโอกาสให้กับผู้เล่นคนอื่นๆมากขึ้นนะครับเพื่อการสร้างทีมฤดูกาลหน้ารวมไปถึงการได้พักผู้เล่นที่เพิ่งจะผ่านศึกจากฟุตบอลโตโัวต้านลีครับมาแล้วก็จะได้ใช้กลุ่มผู้เล่นตัวจริงในเกมท้ายๆอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเกมนัดนี้โคราชขุมกําลังสู้ประจวบไม่ได้นะครับมีเพียงแค่การเล่นในบ้านเท่านั้นที่พวกเขาอาจจะมีกําลังใจมี โอกาสที่มากกว่า